ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถือว่าง่ายมากนะเพราะว่าผมจะสาธิตการปิดคอมใน Windows 8นะครับเชื่อไหมบางท่านทำไม่เป็นนะครับก็เลยมาทำคลิปตัวนี้ให้ดูนะ Windows 8เนี่ยนะครับเวลาเรากดเข้าสตาร์ทเนาะปกติเวลาเรากดตรงเนี้ยปุ๊บมันจะขึ้นให้เรากดปิดนะครับแต่เผอิญว่ามันจะเข้าสู่หน้านี้พอเข้าสู่หน้านี้ไม่รู้จะปิดตรงไหนครับวิธีการปิดมีอยู่2แบบนะอันแรกเลยถ้าท่านจะกดปิดในหน้านี้ให้ท่านกดรูปคนครับเนี่ยกดรูปคนเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า Sig Out Sig Out ก็คือออกจากหน้า Windows เฉยๆนะครับออกจากหน้า Windows เนี่ยนะครับก็คือปิดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการลักษณะการออกแล้วก็คอมจะยังไม่ปิดนะครับเราก็กดเข้าไปใหม่ก็จะได้แบบเนี้ยเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะการออกแต่ว่าถ้าจะปิดเลยทำไงครับให้ท่านกดบริเวณรูปตัวนี้ Desktop นะครับ Desktop เสร็จเรียบร้อยเวลาปิดนะให้ท่านชิกขวานะครับชิกขวาถ้าชิกซ้ายมันจะเข้าแบบนี้นะครับชิกซ้ายจะเข้าแบบนี้แต่ถ้าเราชิกขวาเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าเมนูโผล่ขึ้นมามันจะมีคำว่าชัตดาวน์เห็นไหมชัตดาวน์ or sig out นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราพอเลื่อนออกมาปุ๊บมันจะมีคำว่าชัตดาวน์ครับเนี่ยนะครับชัตดาวน์กดชัตดาวน์เลยครับอันนี้คือวิธีการปิดของ Windows 8 8.1 นะครับเพราะบางท่านปิดไม่เป็นนะครับก็เลยทำคลิปนี้มาให้ดูส่วน Windows 10ครับทีนี้มาดู Windows 10ครับ Windows 10ก็จะเหมือนกันนะครับจะมีปุ่มตัวนี้เลยแต่ Windows 10เนี่ยจะมีลักษณะเมนูเหมือนกับ Windows 7นะกดปุ๊บนะครับมันจะมีคำว่า Power ตรงนี้เห็นไหมนะครับกดปุ่ม Power เลยครับป๊าบเข้าไปมันจะมีคำว่า Sleep ก็คือคอมจะดับไปแต่ว่ายังพร้อมใช้งานนะครับส่วนชัตดาวน์คือปิดส่วนรีสตาร์ทก็คือเริ่มใหม่นะครับเราก็เลือกชัตดาวน์เลยแบบนี้นะครับคอมก็จะปิดเลยนะครับอันนี้คือลักษณะการปิดแบบง่ายๆของ Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับอ่ะก็ท่านไหนที่ดูแล้วเอ้ยทำไมมันง่ายๆแบบนี้เอามาทำให้ดูทำไมก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าบางท่านทำไม่เป็นนะก็เลยเอามาทำให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ง่ายมากๆเลยครับก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ